สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับคลิปนี้ผมก็จะมาลงเกี่ยวกับกล้วยหอมทองนะครับที่ผมปลูกไว้ที่ทุ่งนานี่ครับเห็นไหมครับตัดแล้วนะครับตัดเรียบร้อยแล้วนี่ครับเพราะว่าแก่เต็มที่นะครับ ที่เหลือนะครับต้นพันธุ์นี่ครับผมก็จะขุดย้ายเอาไปปลูกนะครับนี่ครับปลูกก็มีอยู่ประมาณ2ต้นครับ1ต้น2ต้นนะครับผมจะย้ายไปปลูก2ต้นนะครับที่เหลือนี่ครับผมก็จะไว้ทำต้นพันธุ์ต่อไปนะครับผมก็จะเหลือทิ้งโคนมันไว้นะครับโคนต้นเก่านะครับผมก็จะไปปลูกไว้ริมสระของผมนะครับนี่ครับต้องปลูกสูงๆครับครับปลูกแล้วผมก็จะลดน้ำนะครับถ้าดินมันชื้นก็จะไม่ลดนะครับแต่ผมจะไม่ฝังลึกนะครับฝังตื้นๆนะครับติดไว้กล้วยหอมทองนี่ชอบตื้นๆนะครับเพื่อนเห็นรากกล้วยไหมครับนี่ครับกล้วยหอมทองนี่รากมันจะไม่ลงดินเยอะนะครับมันจะออกมาถ้าตรงในชื้นไปจะออกมากินนี่ครับในรากของเขาก็จะออกมาลอยบนพื้นดินนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับถ้าเราจะใส่ปุ๋ยครับแล้วก็ใส่โรยไปเลยครับโรยลงดินเนี่ยแล้วก็เอาอะไรคุมไว้ครับครับก็รดน้ำก็ได้ครับรดน้ำให้ปุ๋ยหลายๆแล้วก็ได้กินดีครับเห็นไหมครับนี่ครับรากขาวๆนี่กล้วยหอมทองนี่รากไม่เยอะนะครับไม่เหมือนกล้วยน้ำวานะครับนี่ครับตอนเย็นครับผมว่างผมจะขุดไปปลูกครับปลูกตอนเย็นนี่ครับ2ต้นครับได้2ต้นขนาดนี้ไม่ตายครับนี่ครับติดไว้ไม่ตายรอด 100% แต่นี่ก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะรอดยากนะครับนี่ครับแต่แบบนี้แน่นอนแต่แบบนี้ไม่ติดครับแบบนี้ไม่ติดครับผมเคยปลูกมานะครับนี่ครับอันนี้เพราะว่ารากมันไม่ค่อยมีครับรากมันมีน้อยแต่แบบนี้รากมันมีเยอะนะครับนี่ครับต้นใหญ่ครับต้นอยากปลูกนี่ติดไว้ได้กินไว้ด้วยครับโตไว้ครับนี่ครับรดน้ำประจำใส่ปุ๋ยนี่ครับจริงมีหลายต้นครับตายครับนี่ครับเวลาผมถมดินครับเอาดินมากบรากมันตายนี่ก็เอาไว้ทำต้นพันธุ์เหมือนกันครับนี่ก็กล้วยหอมทองเหมือนกันแต่ไม่ติดครับตายนี่ครับตายเหมือนกันครับแต่ไม่สมบูรณ์ครับปลูกไม่ติดครับต้องโตกว่านี้สำหรับใครอยากปลูกนะครับก็ถ้าจะขุดไปปลูกก็โตขนาดนี้นะครับรอดตายครับถ้าปลูกโตขึ้นมาแล้วก็ลูกมันออกมาอีกเราเวลาเดี๋ยวจะไปปลูกนะครับรอให้มันมีลูกออกมาแล้วก็แตกลูกออกมาเยอะๆค่อยขุดไปปลูกครับครับของผมที่บ้านผมก็มีเยอะนะครับผมจะเอามาปลูกไว้ที่ทุ่งนานะครับเพราะว่าตรงนี้ปลูกไว้ตรงนี้มันรกครับผมจะทำไว้ที่จอดรถครับจอดรถมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ไว้ที่เก็บของด้วยครับรกครับมันมีที่เก็บของนี่ครับผมเลยจะเอาออกนะครับนี่ครับเมื่อก่อนตรงนี้เป็นริมสระนะครับผมเอาดินมาถมนะครับเลยมีที่เดินที่เก็บของของผมนี่ครับนี่ครับผมเลยเอากล้วยหอมทองมาปลูกหลายต้นครับประมาณ 4-5 ต้นนะครับแต่ก็โตหมดแล้วนะครับเอาดินมากบมันก็เลยตายไปรอดนะครับเพราะว่ามันติดไม้ดูครับรากไม้ดูนะครับมันล่มด้วยครับล่มทั้งวันตรงนี้นะครับก็โตช้าครับ
ถ้ามันไม่โดนแดดนะครับต้องออกไปนอนครับเพราะว่าไม้ดูเนี่ยเขาก็จะไว้ทำร่มนะครับนี่ครับอันนี้ก็ไม้แต่ขาครับตัวใหญ่มากเลยนี่ครับไว้ทำร่มครับนี่ครับร่มจอดรถนะครับต้นนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์ครับนี่ครับต้นนิ้วเอาไว้เอาทำร่มมันครับถ้าตัดออกก็ไม่มีร่มนะครับรอให้ต้นนี้ใหญ่นะครับต้นนี้ใหญ่เต็มที่นี่ครับแล้วผมจะตัดต้นนี้ทิ้งนะครับนี่ครับรอให้มันแตกกิ่งก้างออกมาเยอะๆนะครับผมถึงจะตัดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยครับถ้าเห็นคลิปดีมีประโยชน์คลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ